เมนูที่อ้วนมากๆคนปั้นหุ่นก็กินได้นะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรูปของการปั้นหุ่นดูแลตัวเองแต่เราก็ยังคงกินของที่แม้ว่ามันจะอ้วนเราก็กินได้นะครับเช่นแบบพวกบิงซูไอติมน้ำอัดลมน้ำผลไม้พิซซ่าฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆนะเราก็กินได้ครับเพียงแต่เราก็จะรู้ลิมิตตัวเองว่าเราจะรับได้แค่ไหนที่สำคัญวิธีการยอดฮิตสำหรับคนที่ปั้นหุ่นหรือแม้กระทั่งคนลดความอ้วนเขากินเลยก็คือเขาจะกินในวิธีที่ชื่อว่าชีทเดย์นั่นเองนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งอ่ะกินสักแบบกินเมนูที่เราอยากกินเลยนะจะอ้วนแค่ไหนก็กินไปเลยอ่ะวันเดียวพอต่อสัปดาห์นะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลเซียบหน่อยก็อาจจะแบบว่า10วันกินครั้งนึงหรือแม้ก็2สัปดาห์กินครั้งนึงอยู่ประมาณนี้ก็ได้เพราะการที่เรามีการกินของที่เราชื่นชอบแม้ว่ามันจะอ้วนแค่ไหนแต่มันทำให้เราอยู่ในวิถีของการดูแลตัวเองที่ยั่งยืนดีกว่าการที่เราโอ้โหตัดออกไปจากชีวิตเป็นลดละเลิกเลยพวกเมนูเหล่านั้นมันก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นะดังนั้นเรากินได้ครับเพียงแต่เราก็แค่ต้องรู้ลิมิตและการที่เรากินแค่1วันต่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนจริงๆไม่เชื่อคุณลองนะครับที่สำคัญก็คือในช่วงที่ไม่ใช่ชีทเดย์คุณก็แค่ต้องคุมให้อยู่ในลิมิตที่เราต้องดูแลตัวเองในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการจริงๆอย่าหยุดติดต่อกันหลายวันถ้าไม่งั้นก็บันไลนะเพราะฉะนั้นแล้วฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูโอเคไหมครับ